ประธานสภาตำแหน่งที่ก้าวไกลเสียไม่ได้เพราะอะไรครับไปดูความสำคัญของตำแหน่งนี้กันก่อนว่าทำไมประธานสภาเนี่ยเขาถึงแย่งกันนักแย่งกันหนาเพราะว่าหน้าที่สำคัญของประธานสภาครับก็คือการกำกับการประชุมรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัยอนุญาตหรือจำกัดการอภิปรายของสอสต้องวางตัวเป็นกลางควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมบรรจุยติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและ เป็นผู้นําชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าวรวมไปถึงเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกนี่คือคร่าวๆเท่านั้นสําหรับหน้าที่ของประธานสภาซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยย้อนไปดูอดีตย้อนไปดูประวัติศาสตร์กันหน่อยครับการที่หลายๆคนในพักก้าวไกลคุณรังสีมันโรมก็ออกมาพูดว่าเอตตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยประธานสภาต้องมาจากพักอันดับหนึ่งจริงหรือไม่จริงแต่ไม่ทั้งหมดฮะ เพราะว่าที่ย้อนกลับไปคุณผู้ชมผมย้อนเอาแค่นี้แล้วกันปี48ประธานสภาคือคุณโพคินพลกุลจากไทยรักไทยซึ่งตอนนั้นไทยรักไทยแลนด์สไลด์ได้มากสุด377ปี51ครับประธานสภาคือคุณย,ยงยุทธติยาภัยรัฐจากพลังประชาชนตอนนั้นพลังประชารนได้มากที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งปี54ครับคุณสมศักดิ์เกียรติสุรน์จากพักเพื่อไทยตอนนั้นเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันแต่ครั้งล่าสุดคือปี62ครับ ในยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มี10กว่าพักจัดตั้งรัฐบาลประธานสภาคือคุณชวนหลีกภัยที่มาจากพักประชาธิปัตย์ซึ่งมีคะแนนเสียงเพียงแค่52เสียงมาเป็นอันดับ4แต่คุณผู้ชมก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆแล้วที่สําคัญถ้ามองไปดูบรรดาสสในยุคนั้นคุณชวนหลีกภัยก็ถือว่ามีความเหมาะสมทั้งวัยวุทธคุณวุฒิความอาวุโส และถ้าเกิดว่าดูการทําหน้าที่ประธานของคุณชวนหลายหลายครั้งทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมการควบคุมสอสกว่าเห้าร้อยคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับขนาดคุณชวนเองก็ไม่ไวายนะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกองเชียร์ของพักฝ่ายค้านในขณะนั้นเช่นกันทีนี้คุณผู้ชมฮะถามว่าแล้วทำไมก้าวไกลเขาถึงเน้นนะักเน้นหนาว่าต้องได้เก้าอี้ประธานสภาเพราะ2เรื่องที่มันไม่อยู่ใน MOU ไงฮะที่ก้าวไกลเขาจะผลักดัน ผ่านกลไกลของรัฐสภานั่นก็คือการแก้ไขมาตรา112ที่คราวที่แล้วก็โดนปัดตกและร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองที่ก็โดนตัดทิ้งใน MOU ข้อที่2ก็โดนตัดทิ้งไปอีกเพราะฉะนั้นเขาถึงอยากจะได้เก้าอี้ประธานสภาเพื่อมาขับเคลื่อน2ประเด็นนี้หลักๆทีนี้มาดูกันหน่อยครับว่าตัวเต็งที่ทั้งก้าวไกลก็ดีเพื่อไทยก็ดี ตามข่าวเขาว่ากันไว้ว่าใครมีโอกาสจะเป็นประธานสภาบ้างก้าวไกลครับคุณนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักอายุ46ปีคุณทีรชัยพันธุมาตรว่าที่สสกทมอายุ58ปีเป็นโฆษกกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุคล่าสุดส่วนฝั่งเพื่อไทยครับคุณหมอชลนานสีแก้วหัวหน้าพักอายุ62เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านในรัฐบาลล่าสุดพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีชื่อของคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมาย อายุ75ปีเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีสํานักนายกในรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอบางคนบอกว่าถ้าดูเผินเนแบบนี้แล้วสีท่านนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าตาหรือเปล่าไหนลองไปดูพักอื่นๆพักที่ได้คะแนนเสียงมาไม่เยอะอย่างเช่นสองท่านนี้ฮะท่านแรกเคยเป็นมาแล้วด้วยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาอายุ79ปีครับอดีตประธานสภา ปี39ถึงปี4 3รัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านวันนอหลายคนก็ยกมือเชียร์เพราะว่ามีการเปรียบเทียบกับคุณชวนหลีกภัยใช่ไหมครว่าคุณชวนก็เคยเป็นประธานสภามาก่อนเหมือนกันแล้วรอบที่แล้วก็เป็นประธานวันนออาจจะกลับมาได้เป็นประธานอีกครั้งหนึ่งหรือจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยอายุ62ปีเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงดูแล้วมีคุณสมบัติที่เหมาะที่จะมานั่งเก้าอี้ประธานสภาได้เช่นกัน นี่เป็นตัวเต็งจากหลายๆพักการเมืองครับแต่ประเด็นตรงนี้ว่าทําไมก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาต้องแย่งกันแล้วมันทําไมมันต้องยังไงต่อผมก็เลยไปสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนนวณิกจากคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอาจารย์เจตบอกว่าเอาตรงๆพักที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่งมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ใช่ว่าจะได้สิทธิ์เป็นทุกอย่างทั้งเก้าอี้นายกทั้งเก้าอี้ประธานสภาอยู่ที่การตกลงกันระหว่างพัก คนนอกไม่ควรยุ่งอาจารย์เจตกําลังหมายถึงใครอาจารย์ปิยบุตรแสงกหนกุลหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าการที่อาจารย์ปิยบุตรออกมาแสดงความเห็นเยอะแยะมากมายจะทําให้ก้าวไกลเนี่ยทำงานยากเพราะอะไรครับ 1. คุณพิธาทํางานยากนี่ยังไม่ทันเป็นนายกเลยนะปวดหัวแล้วนะใครจะมานั่งเก้าอี้ประธานสาภา 2. ทําให้สังคมเคลือบแคลงใจว่าตกลงอาจารย์ปิยบุตรควบคุมพักก้าวไกลอยู่หรือเปล่า อยู่เบื้องหลังก้าวไกลหรือเปล่าถ้าไม่ออกมาสอดรับพร้อมๆกันกับก้าวไกลเลย 3. โพสต์ชีน้นําเสียงที่จะมีคนไปยื่นร้องนั้นรักร้องเราเยอะนะตอนนี้เขาจะมาวินิจฉัยว่าครอบงำก้าวไกลได้นะ 4. ส,สร้างความร้าวฉานในพักก้าวไกลอันนี้ไม่เท่าไหร่ปรากฏมันจะสร้างความร้าวฉานในพักร่วมด้วยนะอาจารย์เจดบอกเพราะว่าอะไรอ่ะคุณจะเอาทุกอย่างตําแหน่งนั้นก็จะเอาตําแหน่งนี้ก็จะเอาแล้วเพื่อไทยคะแนนเสียงเนี่ยเขาไม่ได้ต่างกันเยอะ สุดท้ายฮะอาจารย์เจดบอกไม่อยากให้ไปถึงขั้นนี้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีนาย,ยกคนนอกโอ้โหอย่างนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่อาจารย์เจกว่าาไว้นะฮะคืออาจารย์เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามันต้องแบ่งกันบ้างมันต้องแบ่งกันบ้างคะแนนเสียงระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้ต่างกันเยอะต่างกันแค่หลักสิบสิบกว่าเสียงเองทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดไม่กี่นาทีก่อนที่เราจะเข้ารายการก้าวไกลโพสต์อีกฮะ พรกคก้าวไกลบอกว่ามีกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับที่ต้องผ่านสภาพักคก้าวไกลต้องการตำแหน่งประธานสภาเพื่ออำนาจในการเปลี่ยนแปลงรัฐสภาไทยให้ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาประชาชนได้จริงให้เป็นรัฐสภาที่โปร่งใสตรวจสอบได้อุ้ยโพสต์แบบนี้ก็มีเหตุผลนะฮะอย่าลืมว่าก้าวไกลเขาต้องการผลักดันอะไรหลายๆอย่างที่เป็นของเขาและมาจากเสียงประชาชนจริงๆตามที่เขาบอก ถ้าเกิดเขาไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาเนี่ยมันอาจจะทำให้ทุกอย่างนั้นติดขัดมันไปต่อยากก็เป็นไปได้นี่เราสรุปมาให้นะจริงๆแล้วก้าวไกลโพสยาวมากๆโพสยาวจริงๆนี่ฮะต้องปักธงเอาไว้ติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับว่าตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของใครยังมีเวลาอีกเดือน2เดือนครับในการจัดตั้งรัฐบาลเราจะเห็นภาพทุกอย่างค่อยๆชัดเจนมากขึ้นและเก้าอี้นายกัฐมนตรี การจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลจะสำเร็จหรือไม่ห้ามกับพริบตาครับ